ได้มาบูชาพระพุทธเจ้าด้วย2ประการใหญ่ๆ 1. ด้วยดอกไม้ธูปเทียนท่านเรียกว่าบูชาด้วยอาวิชเป็นการบูชาเบื้องต้น 2. บูชาด้วยการมาตั้งแต่เช้ามีการตักบาตรมีการรักษาศีลมีการฟังท่านเจ้าอาวาสแสดงพระธรรมเทศนาเป็นต้นพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณโยมจะนำดอกไม้บูชามาจากทั่วหมื่นสากลโลกก็ยังไม่ชื่อว่าการบูชาที่แท้จริงแต่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีแต่คุณโยมมาวันนี้ได้มีการให้ทานรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาเจริญสติภาวนาพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงชีวิตเราก็จะเจริญไปในราตรีเดียวหรือแปลความเป็นไทยคือทุกๆวันก็จะเจริญไปด้วยความดีเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปอาตมาภาพก็จะได้นำสาธุชนทุกท่านได้กล่าวคำถวายเครื่องสักการะในวันอัฐมีบูชาก็ขอให้ทุกท่านได้ว่าตามอาตมาก่อนนั้นเดี๋ยวจะได้พาตั้งนโมพร้อมๆกันหันดมยังบุญหัสสะมะกวะโตปุพพากะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะมะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุญหัสสะนะโมตัสสะมะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุญหัสสะนะโมตัสสะมะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุญหัสสะขอให้คุณโยมว่าตามอาตมายะมัมหะโคมะยังภะคะวันตังสรณังกตาโยโนภะควาสัทธายัสสะจะมะยังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะอะโหสิโคโสภะคะวามัชฌิเมสุชนะปะเดสุอริยะเกสุมนุสเสสุอุปันโนขัตติโยจาติยาโกตโมโคตเตนะสักยะปุตโตสักยะกุลาปัปปจิโตสเดวะเกโลเกสมาระเกสะบรหัมมะเกสัตสะมณะบรามณียาปัจจายะสเดวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโบนหิงอภิสัมบุตโธนิตสังสยังโคโสมภควาอรหังสัมมาสัมบุตโธวิจาจารณะสัมปันโนสุกะโตโลกะวิดูอนุตตโรปุริสะธัมมสารถิสัทธาเดวะมนุสสานังบุตโธภะคะวาสวาคาโตโคปนะเตนะภะคะวตาธัมโมสันดิทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวดิตบโววินยูหิสุปฏิปันโนโคปนัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิดังจัตตาลิปุริสยุกานิอัฏฐปุริสปุกกลาอายังโคปนะทูโปตังภะควันตังอุดิสะกะโตปฏิทภาปิโตยาวะเดวะดัสเนนะตังภะควันตังอนุสริตวาปะสาดะสังเวกะปฏิลาภายะมยังโคเอตระหิอิมังวิสาขะปุณณมิโตปรังอัตถมีกาลังตัสสะภะคะวะโตสรีรัชฌาปนกาลสัมมตังปัตตวาอิมังทานังสัมปัตตาอิเมดันดะดีปะทูปาดิสการเรกะเหตตวาอัตโนกายังสการูปทานังกริตตวาตัสสะภะคะวะโตยะถาพุทเจกุเนอนุสรันตาอิมังทูปังติขัตตุงปดักขินังกริสามะยะท่ากะหิเตหิสกาเรหิปูจังกุรุมานาสาธุโนพันเตภะกวาสุจิระปรินิบุโตปิยาตับเบหิกุเนหิอติตารัมมณตายะปัญญายะมาโนอิเมอัมเมหิกะหิเตสการเรปฏิคันห้าตุอัมหากังดีคารตังหิตายะสุขายะจุดข้างบนไงเวียนข้างบนนะฮะเฮ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาผ้าตอนนี้มีสองตัวเลยแล้วเหรอเออคือข้างบนจะรอดทุกทีวันนี้เอาตรงพระปางนะ